กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมเชฟปูนะครับในรายการใครๆก็เข้าครัววันนี้เรามีเมนูตับ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 อะไรตับไก่นั่นเองไก่ทั้งตัวเราไปทำเมนูอื่นแล้วงบไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตับฉะนั้นวันนี้เราจะทำเมนูตับไก่ต้มซีอิ๊วไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมเลยง่ายๆไปดูเลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกเราจะมาทำในส่วนของน้ำซีอิ๊วกันก่อนคุณผู้ชมนี่เลยผมตั้งกระทะให้ร้อนนะฮะแล้วใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยย่าให้มันคนให้มันทั่วกระทะก่อนนี่เสร็จเรียบร้อยผมร้อยมันร้อนแป๊บนึงแล้วผมก็จะเอาผักครับผมโคนต้นหอมรากผักชีโคนขึ้นช่ายลงไปย่างวิธีการนี้จะทำให้น้ำซีอิ๊วของคุณผู้ชมเนี่ยมีกลิ่นพิเศษขึ้นมานะครับและกลิ่นนี้แหละมันจะส่งผลต่อความอร่อยฮะนี่ใส่พวกหอมดงหอมแดงลงไปต้องการจะต้มน้ำซีอิ๊วให้มันมีรสชาติพิเศษครับเห็ดหอมไม่ต้องไปหั่นอะไรให้มันวุ่นวายฉีกแล้วโยนใส่ลงไปครับนี่อย่างนี้อาจจะผัดนิดหน่อยให้มันเข้ากันเดี๋ยวมันไม้มันสั้นไปหรือเปล่าเนี่ยเอาอันใหม่นี่ดูเหมือนแย่เลยสักอย่างนะไม้เมื่อกี้เอาอันใหม่คุณผู้ชมนี่ผัดไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องผัดให้มันแบบว่าคือการผัดเนี่ยเราต้องการให้มันสุกทั่วกันเราก็เลยผัดถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่ากรรมวิธีนี้คือการย่างย่างเนี่ยต้องการให้มันแบบมีความเกรียมทีละด้านนะครับฉะนั้นทิ้งเอาไว้อย่างนี้ก่อนเลยก็ยังได้และกลิ่นครับคุณผู้ชมกลิ่นเนี่ยมันจะตลบอบอวลขึ้นมาคือผมอธิบายไม่ถูกอ่ะมันเป็นกลิ่นพิเศษอ่ะคือถ้าคุณผู้ชมไม่ลองคุณผู้ชมก็คงไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยพอดูคลิปนี้จบคุณผู้ชมควรจะลองเลยของพวกนี้บางทีเราทิ้งนะมันเหลือเราทิ้งแบบคนขึ้นใช่เนี่ยบางคนก็ไม่ใช้ใช่ป่ะเขาเอาแต่ใบแต่ผมไม่ทิ้งครับผมใช้ทั้งหมดพอย่างแบบมันมีกลิ่นแล้วผมทำยังไงต่อผมใส่เหล้าจีนครับน้ำมันงาหยิบผิดนี่เหล้าจีนใส่ลงไปเพิ่มความหอมขึ้นมาเป็นพิเศษนะฮะคุณผู้ชมหลายท่านสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเชฟบูทำอะไรใส่แต่เหล้าจีนจริงๆแล้วเหล้าเนี่ยผมใช้เกือบทุกชนิดทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นบั่นดี VSOPVOXO VSO VIO อะไรพวกนี้ใช้หมดวิสกี้ลัมใช้หมดเพียงแต่ว่ามันพูดออกอากาศไม่ได้เดี๋ยวเด็กๆ ดูอยู่ไปซื้อมากระดกกินไม่ได้แต่เหล้าจีเนี่ยไว้ทำอาหารฉะนั้นพูดได้ครับผมเติมซีอิ๊วซอสหอยนางรมยาอยากให้ผู้ชมอยู่ตรงนี้เพราะกลิ่นของซีอิ๊วนะฮะเมื่อไปรวมกับผักที่เราย่างไปแล้วกลิ่นมันหอมจริงน้ำตาลกรวดเราไม่ใช้น้ำตาลทรายนะฮะน้ำตาลกรวดจะทำให้มันหวานนวลแบบว่าไม่ได้หวานแหลมขึ้นมานะครับผมส่วนมากเขาก็จะไปทำก๋วยเตี๋ยวกันอันนี้ไม่ใช่สันส้มนะครับเดินไปตลาดไม่ให้เห็นใสๆอยู่ดีซื้อมาเลยมันมีสันส้มกับน้ำตาลกรวดนะฮะฉะนั้นดูให้ดีก่อนเติมน้ำครับเพราะว่าต้องการจะเคี่ยวผักให้น้ำและรสชาติของผักเนี่ยออกมารวมกับซีอิ๊วของเราเอ้ยอย่างนี้แหละทีเด็ดปรุงรสด้วยพริกไทยป่นใส่ลงไปปั๊บ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 และน้ำมันงาเอ๊ยยังไม่ใส่เดี๋ยวใส่ทอนใส่เครื่องในไก่รอให้มันเข้าเนื้อกันก่อนนะฮะสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับตอนนี้น้ำซีอิ๊วที่เราทำไว้นะครับเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็มีกลิ่นของผักที่เราย่างเอาไว้เด็ดมากใส่กลิ่นก่อนเครื่องในลงไปแถมอันนี้ตัวแถมใส่ลงไปก่อนเพราะว่าอันเนี้ยต้มนานไม่เป็นไรตับเดี๋ยวต้มไปสักพักจะแข็งต้มอันนี้ก่อน
คุณผู้ชมถามผมว่าจะทำยังไงให้มันนิ่มผมบอกได้เลยว่าทำไม่ได้ครับถ้าคุณผู้ชมอยากกินแบบนิ่มๆแนะนำให้ไปกินปลานึ่งซีอิ๊วนะแต่ความเป็นกลิ่นของมันเนี่ยหรือหัวใจของมันเนี่ยมันจะมีความกรึบที่มันไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าเราต้มจนมันสุกนะฮะทำยังไงให้มันเข้าเนื้อก็ต้องแช่เอาไว้ในน้ำนี่แหละมันก็จะเข้าเนื้อเดี๋ยวขอเวลาต้มไอ้กลิ่นเนี่ยให้มันสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูในส่วนตับกันต่อสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้เราก็ต้มกลิ่นจนมันสุกไปแล้วระยะหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูว่าผมไม่ได้ใช้ไฟแรงเลยคือแค่มันพอเดือดก็พอนะฮะเพื่อที่จะให้มันรสชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในน้ำอยู่ในกลิ่นของไก่นะฮะจริงๆแล้วพวกไส้ไก่อะไรพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมชอบทำมากแต่กลิ่นมันจะแรงพวกเครื่องในเนี่ยถ้ากลิ่นมันแรงนะครับหรือคุณผู้ชมไม่อยากจะให้มันมีกลิ่นคาวแนะนำให้เอาไปล้างกับเกลือก่อนไปล้างกับเกลือก่อนนะฮะหลังจากนี้ผมใส่พวกตับลงไปฮะตับใส่ลงไปเสร็จปุ๊บผมจะทิ้งไว้ให้ตับเนี่ยมันสุกและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะปิดไฟครับและแช่มันไว้อย่างเงี้ยประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับหลังจากที่ทิ้งพวกเครื่องในไก่ไว้ในน้ำซีอิ๊วนะครับผมจะลองชิมดูคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมทำขายเนาะต้มอย่างที่ผมบอกแล้วก็แช่ไว้อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ตักขายโอ้โหรสชาติมันแบบมันนวลมากแล้วมันมีกลิ่นพวกเครื่องเทศนะกลิ่นขิงกลิ่นแบบโคนต้นหอมรากผักชีเนี่ยซึมเข้าไปในทุกอณูของน้ำคือมันไม่ใช่ซีอิ๊วอย่างเดียวนะคุณผู้ชมแล้วมันออกเค็มๆหวานหวานหิวละไปตักข้าวแล้วก็เสิร์ฟเลยดีกว่าป่ะไม่ไหวแล้วเอาล่ะถึงเวลาที่จะลงจานแล้วผมบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันเมนูนี้มันเด็ดจริงๆตอนเข้ามาในสตูนะฮะมีคนถามว่าพี่ทำเมนูอะไรอ่ะพอบอกไก่ต้มซีอิ๊วหุยทำไมวันนี้มันกระจอกจังเลยผมบอกได้เลยว่าเนี่ยเราทำเมนูที่มันธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมให้มันดูเลอค่าขึ้นมาได้มันเด็ดมากนี่นะฮะโหวางนี้ปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นช่ายครับตกแต่งนิดหน่อยนี่ใส่ลงไปครับแล้วก็ต้นหอมครับโรยฟ้าแดงครับคุณผู้ชมอ้าวดูสิตับไก่และเครื่องในเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูตับไก่ต้มซีอิ๊วนั่นเองคุณผู้ชมดูดีแล้วก็รสชาติต้องบอกเลยว่าอร่อยได้เรื่องที่สุดเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูดีๆแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยครับด้วยตัวของคุณผู้ชมเองที่บ้านเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราสิครับที่ Food Travel TV สำหรับวันนี้ผมเชฟปูขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ